Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 13, the penultimate episode for My Only 12%. So in episode 12, Cake and Yu finally became official boyfriends, and they were sweet and spicy throughout the entire episode, and it was so cute to see. And that last scene where Cake was listing down everything that he loved about Yu's body in English nonetheless was probably one of the most romantic scenes that I've seen in any BL series. So it was a beautiful, beautiful episode. Now in this episode, episode 13, it is the penultimate episode. So as we saw in the preview, there will still be some sweet moments and there will be a lot of cute moments still, but it looks like the storyline of Yu's mother getting sick is going to be part of the focus of this episode. So I am preparing myself for tears because that's going to be sad if anything happens to Yu's mom. So just want to remind everyone also that I can only post highlights of my reaction on YouTube. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 13 now and I'll catch everyone after. See you in a bit. คนน้อยเนาะตรงเนี้ยดีแล้วมาเช้าบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นไรเลยคนน้อย นี่เห็นเกี่ยวสักหน่อยตึกๆล่ะถึงแล้วไม่รู้จะมาส่งทำไมเนี่ยทำไมอ่ะก็อยากมาทำไม่ได้หรอก็ได้แต่เค้กอะไรจะไปเรียนไม่ทันนะเดี๋ยวสายอีกทำไงเราไม่สายหรอกเปิดตัวในเฟซไปแล้วก็ต้องมาเปิดตัวที่คณะด้วยดิจะได้ไม่มีใครมายุ่งไงไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วนะเค้กบ้าเปล่าใครจะมายุ่งเรา Yeah. I mean, actually, a lot of people would. There's Tao, Poo. Hello. Mm-hmm. Dekana. And who knows who else? Dakna. Aww. Say it back. อ่าเหมือนกันอะไรนะไม่ได้ยินเฮ้อยากแกล้งเฮ้รักนะอ่ารู้แล้วโอเคเฮ้ยรักนะเหมือนกันรู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงเจอกันตอนเที่ยงเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย เค้กเฮ้ยอู้ทำอะไรเนี่ยตกใจหมดก็เค้กแหละมัวแต่ดูประตูเกือบโดนหอมแก้มกลางมหาลัยแล้วมั้ยทำตัวดีๆหน่อยแล้วอ่ะนี่มันได้ไงเนี่ยแล้วนี่เลิกเร็วเหรออืมหิวไหมอยากกินอะไรปะก็นิดนึงอ่ะงั้นจะแวะกินหรือว่าจะไปกินที่ห้องเค้กกินห้องเค้กอะไรเรา มันมีอิ๋วจะกลับบ้านเถอะอยู่กับเค้กมาเป็นอาทิตย์แล้วนะตัวติดกันจะเป็นบ้านห้องโกอยู่แล้วนะเค้กติดเลยจะได้อยู่เป็นพี่อ๋อหิวเห่าอะไรเราหนมหวานอิ๋วเป็นคนนะไม่ใช่กระเป๋าเวลก่อนไม่เคยพูดอย่างนี้เบื่อแล้วดิเอออิ๋วอยากกินตรง ข้าวหมูเกาหลีหน้าหอเค้กอ่ะร้านนั้นอีกละไม่เบื่ออืมไม่เบื่อนะก็เวลาอิวชอบอะไรแล้วอ่ะอิวก็จะกินได้เรื่อยๆกินได้ไม่เบื่อกินได้ตลอดชีวิตด้วยอืมงั้นถ้าอิวชอบเค้กอิวก็จะกินเค้กไว้ตลอดชีวิตเลยใช่ปะพูดเลยเนี่ยใช่ปะ Oh my god, Cake is so in love. He is. So is you. Oh,
มาทั้งหมดเลยไปเร็วที่ไปกินกันOh my god, cake! กินกันอะไรหรอไม่เอาได้กินอ่ะกินอะไรอ่ะกินข้าวไงกินอะไรเนี่ยอ้าวสักหน่อยกินข้าวแหละไปไปซื้อกับห้องเคงนะจะได้เปิดซีรีส์ที่ยูชอบแล้วได้ไปไปดิลุกเร็วโอเคโอเคโอเคไม่แกล้งละปิ้งทำไมโอ้อร่อยปะอืมอร่อยอ่านไม่ต้องเชื่อว่าอร่อยกินเงี้ยให้เปื้อนขนาดเนี้ยโอ้โหอีกแล้วเหรอก็ต้องหล่อแล้วอ่ะนะโอ้เค้กให้เช็ดไม่ได้ให้จูบนะแกทำหน้าน่ารักทำไมOh my god, I cannot with these two! อย่างน้ำหางเราอือหือนี่อยู่ตรงโคนผมเนี่ยไม่ๆวันนี้เดี๋ยวทำให้ไหนนี่ด้านนี้นั่นไหนYee! Oh my god! These boyfriends! Well, uh-huh. โดนแน่อย่างเงี้ยหนีไม่ได้แล้วเฮ้ยหนีไม่ได้แล้วเจมโอ้ฮ่า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  I mean they were away from each other for 4 years so let them have this moment มาม่าอยู่กลับมาแล้วโอ้เค้กมาไม่อยู่บ้านอ่ะจะไปไหนบ้านก็ไม่ได้ปิดนี่หรอปกติม้าไม่เคยเปิดบ้านทิ้งไว้เลยนะถ้าไม่อยู่อ่ะอยู่บนห้องเปล่าวางของขึ้นไปดูไปงั้นเดี๋ยวอยู่ขึ้นไปดูข้างบนกันนะมาม่าโอ้ this is it ม้าอยู่มาแล้ว drama is about to start ม้าเค้กเค้กยูไรโอ้เอามาใจเย็นก่อนหมายต้องไม่เป็นไรเรียกเค้กได้เดี๋ยวเค้กโทรเรียกรถโรงพยาบาลรอรถโรงพยาบาลมาก่อนมาตื่นมาคุยกับยูนะมาตื่นมาคุยกับยูนะมาพยายามเป็นไรนะมาอยู่มาแล้วนะมายูเป็นลมส่งรถพยาบาลมาช่วยด้วยครับน้องยูมาเป็นเพศหญิงครับยูใจเย็นยูโออิ๋วมาเป็นไงบ้างอ่ะมาไม่ออกมาเนี่ยมาผอมลงมากเลยไอ้เหี้ยมาแต่ตัวนิดเดียวเองอ่ะอิ๋วใจเย็นๆก่อนนะมาไม่เป็นไรหรอกเพราะอิ๋วดูแลไม่ดีเองอ่ะยูไม่รู้เลยว่ามาป่วยอ่ะเฮียเพราะยูไม่มีเวลาใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ความผิดของยูเลยนะถ้ายูได้กลับบ้านดูแลมาดีกว่านี้ได้พูดคุยกับมาบ้างมาก็จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะยูอย่าคิดแบบนี้ That's a lotto place on yourself, you. ยูไม่รู้เลยว่าเจ้ยูไม่รู้เลยยูไม่รู้เลยอ่ะยูไม่เคยรู้เลยว่าหมาป่วยอ่ะหมาจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นหมาไม่เป็นไรยูยูเชื่อเฮียหมาไม่เป็นไร Of course, he's really, really worried. Oh, no.
ไม่เป็นไรนะยิ้มโอเคจากผลการตรวจเนี่ยเราพบก้อนเนื้อร้ายที่ตับโอ้แต่หมอคิดว่าตับไม่น่าจะเป็นสาเหตุแรกของโรคนี้ก็เลยทำการเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มตอนนี้เราเลยพบว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยได้เริ่มต้นลุกลามมาจากปอดโอ้มันเกิดจากอะไรล่ะครับ so it's spread หมอมาก็ไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยบุหรี่ก็ไม่ได้สูบด้วยแล้วมันเกิดจากอะไรอะคะแล้วที่บ้านคุณมีใครสูบบุหรี่ไหมครับไม่มีนะครับผมกับน้องชายก็ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยแล้วคนอื่นล่ะครับอย่างคุณพ่อหรือว่าญาติที่เคยมาอยู่ด้วยมีไหมครับป้าสูบค่ะแต่ว่าท่านแยกทางกันมาหลายปีแล้วนะคะป้าคุณสูบจัดไหมจัดค่ะสูบทุกวันคืออย่างนี้นะครับนอกเหนือจากอันตรายที่เกิดกับผู้สูบบุหรี่โดยตรงแล้วเนี่ยและควันของบุหรี่ที่เรียกว่าบุหรี่มือสองแล้วเนี่ยก็ยังมีบุหรี่มือสามอีกนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้จักบุหรี่มือสามเนี่ยก็คือสิ่งปนเปื้อนหรือว่าเป็นพวกละอองเคมีจากยาสูบที่ตกค้างอยู่ตามซอกเล็บตามผิวหนังหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้ารวมถึงตกค้างอยู่ตามพวกสิ่งของต่างๆที่เราใช้อยู่ภายในบ้านได้ด้วยแล้วบุหรี่มือสามเนี่ยก็จะตกค้างอยู่ได้นานหลายปีเลยทีเดียวนะครับและจากประวัติของผู้ป่วยที่ได้ฟังพวกคุณเล่ามาเนี่ยนะครับหมอคิดว่าคงจะเป็นเพราะที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนสูบบุหรี่จัดจึงส่งผลให้คุณแม่ได้รับสารเคมีพวกนี้ในปริมาณที่มากแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนเกิดการสะสมขึ้นในร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าป้าออกจากบ้านเราไปหลายปีมากแล้วนะครับเพราะได้รับสารเคมีนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปถ้าคุณแม่อยู่กับป้า 10-20 ปีก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยได้รับผลกระทบจากสารเคมีตัวนี้มากขึ้นไปด้วยถึงแม้ว่า10ปีให้หลังนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามแล้วตอนนี้เซลล์มะเร็งก็ได้กระจายไปยังอวัยวะภายในส่วนต่างๆแล้ว Yeah, that's the thing คือตอนนี้ผลตรวจของคุณแม่คุณออกมาแล้วว่าคุณแม่คุณกำลังเป็นมะเร็งที่ลุกลามอยู่ในระยะที่4หรือว่าเขาเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายแล้วครับแล้วต้องทำยังไงล่ะครับคือถ้าผ่าเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะมีพังผืดติดอยู่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะส่งผลข้างเคียงได้สูงจากที่ผู้ป่วยมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เซลล์มะเร็งก็ได้ลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายจนทั่วแล้วหากว่าเราจะผ่าจริงๆเนี่ยก็คงต้องทำการให้ยาแล้วก็ดูว่ายาเนี่ยมันจะตอบสนองยังไงอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็ต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาจะรับไหวไหมโอ้แต่หากว่าเราจะไม่ผ่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกวิธีการดูแลแล้วก็ให้ยาเพื่อประคับประคองอาการโดยมุ่งเป้าไปที่พยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับความทรมานน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ยังไงพวกคุณก็ลองคุยปรึกษากันดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาบอกกับหมออีกทีค่ะ That is a difficult decision to make คนไข้อยู่ในสภาวะที่อันตรายนะครับหมออยากให้พวกคุณนะช่วยกันดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องคอยหมั่นให้กำลังใจคนไข้เพราะสำหรับโลกนี้เนี่ยก
ำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากครับ Oh my godแต่ว่าที่ผ่านมามาม่าไม่มีอาการอะไรเลยนะครับทั้งที่เป็นหนักขนาดนี้คนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะนี้เนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่จะไม่แสดงอาการอะไรเลยคุณหมอหมายความว่ามารู้อยู่แล้วแต่ไม่บอกพวกเราอะคะคือก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คนแก่เนี่ยมักจะดื้อกลัวหมอแล้วก็ไม่ยอมมาตรวจหรือว่ามารับการรักษามักจะปกปิดเอาไว้จนกระทั่งเกิดอาการรุนแรงแล้วเป็นอย่างนี้หลายเคสเลยครับกว่าที่เราจะตรวจพบเจอเนี่ยบางทีก็ทำให้คุณหมอรักษาไม่ทันได้ I can confirm that is a reality But oh my godThis is tough for all of them. Mama. See you. Ma.มาเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมคะมามาไม่เจ็บเลยลูกมามาไม่เป็นอะไรมากมาดื่มน้ำก่อนไหมมาค่อยๆกินนะพอแล้วสิเอวโอ้ห้อยมาเด็กขี้แย่ She doesn't even look that old ยูรักมามานะมาหิวไหมคะหอมซื้อข้าวต้มมาด้วยนะมายังไม่หิวแล้วมาอยากนอนงั้นมามานอนเนาะพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆมามาสู้ๆมามาเก่งดื่มน้ำก่อนดีกว่าอ
มาค่อยๆดื่มนะพอแล้วลูกโอ้ยมาขอโทษไม่เป็นไรมากินข้าวสักหน่อยนะนี่มีแอปเปิ้ลกับส้มที่มาชอบด้วยนะเยอะอ่ะลูกเดี๋ยวจะไม่มีแรงเอามาจะได้หายไวๆจะได้กลับบ้านแล้วอิ๋วเหนื่อยแย่เลยลูกไม่เป็นไรครับม้าไม่ต้องห่วงสบายมากแค่นี้เองมาแล้วเดี๋ยวอยู่ป้อนสงสารอิ๋วเนาะต้องมาดูม้าเนี่ยม้าอย่าพูดงั้นสิไม่เป็นไรเลยสบายมากแค่นี้เองมาก็แค่หายไวๆจะได้กลับบ้านกันกินข้าวเยอะๆจะได้หายไวๆ อยู่นี่I don't think the family has decided what to do. Whether they're going to go for the surgery or the palliative care. Because that's a difficult decision to make. Palliative care means that basically they're just going to wait until... They're just going to manage her symptoms and her pain until she passes away.เดี๋ยวอิวนั่งพักก่อนก็ได้เดี๋ยวเจ๊ดูแลม้าต่อเองนี่อิวครับม้าเมื่อคืนม้าคุยกับต้นหอมกับหลวงเปาไปแล้วมาอยากจะคุยกับซีอิ๊วด้วย Oh my god, she's gonna say goodbye. มาม่ามีอะไรจะคุยกับอิ๊วหรอ She's gonna say goodbye. ตั้งแต่เด็กมาเป็นห่วงซีอิ๊วมากที่สุดมาม่ากลัวว่าซีอิ๊วจะถูกคนอื่นเขารังแคกลัวว่าคนอื่นจะเอาเปรียบซีอิ๊วหม่อม้ากลัวว่าซีอิ๊วจะไม่ได้รับในสิ่งที่ตัวเองจะได้ม้าแต่ช่วงหลังมาเนี่ยซีอิ๊วเก่งขึ้นมากซีอิ๊วทำให้หม่อม้าวางใจว่าซีอิ๊วจะดูแลตัวเองได้หม่อม้าไม่ได้คาดหวังว่าซีอิ๊วจะต้องเป็นคนเก่งจะต้องร่ำรวยเงินทองมากมายหม่อม้าแค่อยากให้ซีอิ๊วมีชีวิตที่ดีและเป็นคนดีมีความสุขแค่อิ๊วเกิดมาเป็นลูกหม่อม้าอิ๊วก็มีความสุขมากแล้วครับมีซีอิ๊วเป็นลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดของมาม่าแค่ซีอิ๊วลืมตาขึ้นมาบนโลกนี้ม้าก็ขอบคุณมากแล้วลูก Oh my god เค้กครับป้าฝากซีอิ๊วด้วยนะAww, she really is saying goodbye. ว่าพวกเราจะดูแลกันได้ดีเป็นบ้านให้กันได้อย่าทิ้งน้องนะโอ้คนดูแลยูเองครับปัญญาThank you.
มาไม่อยู่แล้วดูแลตัวเองดีๆนะมีกันแค่สามคนอย่าทะเลาะกันนะลูกคนเก่งของมาม่าผ่อนก่อนเถอะยิ้วข้าวเปล่าเค้กทำไข่เจียวให้กินไหมยิ้วยังไม่หิวอ่ะมื้อเย็นยังไม่ได้กินเลยนะมื้อเที่ยงกินไปนิดเดียวเองผอมลงมากแล้วเนี่ยรู้เปล่าไม่เป็นไรยิ้วยังไม่หิวเดี๋ยวนิ้วขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะเค้กอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเค้กเป็นไรปะเนี่ยเค้กขอก่อนหน่อยได้ไหมเก่งไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหลังจากอายุจะไม่เป็นไรนะยูไม่อยากให้มาม่าเจ็บเลยอ่ะยูอยากให้มาม่าแข็งแรงเจ๊ก็อยาก
ากเสียมาม่าไปเลยเค้กนุ่มไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไรนะโอ้อยู่กับมาม่าไปตลอดชีวิตเลยเคจะอยู่กับยูตลอดชีวิตเลยนะอ๋อไม่เป็นไรเคจะอยู่ข้างยูIt's the two mothers. ตื่นแล้วเหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะแล้วท่านหอมไปแล้วเหรออืมฉันให้เขาออกไปทำงานเองแหละไปเมื่อกี้เองก็บอกแล้วไม่ต้องมาเฝ้าตลอดดื้อกันจังเลยก็ เด็กๆก็คงเป็นห่วงแม่นั่นแหละเธอก็ไม่ต้องเฝ้าหรอกฉันน่ะหลับๆตื่นๆทั้งวันเฝ้าไปก็เท่านั้นโอ้ยฉันก็อยู่ว่างๆมาหาเธอฉันจะได้ไม่เหงาด้วยเบื่อแทนน่ะสิไม่ว่าโรงพยาบาลน่ะมีอะไรให้ทำนักล่ะไม่เบื่อหรอกเธอก็รีบๆหายสิพอเธอหายเราจะได้ไปทำอาหารแล้วก็ทำขนมด้วยกันเนาะเนี่ยคิดถึงสูตรเด็ดหมูหมักจะตายอยู่แล้วอยากจะกินสุกี้แล้วเนี่ยป่านเนี่ยมอสุกี้ขึ้นสนิมแล้วมั้ง เด็กๆแต่ละคนเนี่ยกลับบ้านกันที่ไหนล่ะเขาก็โตกันหมดแล้วก็เป็นแบบนี้นั่นแหละเดี๋ยวอีกหน่อยอะก็มียายสองคนนั่งกินสุกี้กันเนาะแล้วก็รีบรีบหายนะขอบใจนะเกิดเป้าสู้สู้นะอย่าหายกลับบ้านนะไปกินสุกี้กันนะเขามาทำไมอป้ารู้ว่าป้าเป็นต้นเหตุทั้งหมดมีแค่อย่างเดียวที่อิ๋วขอป้ามาตลอดอ่ะขอให้ป้าอยู่กับอิ๋วไปนานๆป้าเป็นสัตว์ที่ถูกได้ไงน่ะพี่รู้สึกอะไรพี่บอกผมในทุกเรื่องเลยนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะพี่เราเช็คยูคือหนึ่งเดียวใน 100% และเป็น 1% เดียวที่เช็คจะรักนะwell like what am I supposed to say after that I don't know it was that last scene with mateAuntie Nate and Auntie Proud like, saying goodbye to like I understand like obviously it was very emotional when Eve's mother was saying goodbye to her children of course but I could relate more to her saying goodbye to her best friend who she had you know they had children together the same time, sorry, and
never easy to say goodbye to a friend or to your mother. So we saw the preview. Obviously, she's not gonna make it. And she already said goodbye. They chose palliative care because it seems that, you know, the surgery, if she wouldn't have been able to manage that. And yeah, like, she raised three good children, and it looks like Yu is gonna reconcile with his father, so there are positives here. Yeah, so it will be the finale next week. And hopefully we won't be crying the entire episode. I doubt that, because this series really likes to make us cry. And, you know, I will end it there. Have a great weekend. Take care, and I will catch you in the next one. Bye.